พบกันอีกแล้วนะคะใน Happy Hour Channel Smile สไตล์ธุรกิจง่ายวันนี้เราออกมานอกสถานที่ค่ะเราเดินทางมาภาคตะวันออกจังหวัดระยองค่ะวันนี้มีอะไรเด็ดๆที่ระยองหลายอย่างเลยนะคะแต่รายการแรกที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆคือได้ข่าวว่าที่ระยองมีร้านขนมเค้กอร่อยอยู่ร้านนึงค่ะซึ่งเป็นขนมเค้กที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ทานนะคะนั่นคือขนมเค้กมะพร้าวอ่อนจากร้านคุณแก้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปเลยนะคะค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านเค้กคุณแก้วค่ะนี่เลยนะคะเข้ามาข้างในเลยนะคะหวังแน่นอนค่ะเราเข้าไปในร้านพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะค่ะเข้ามาในร้านแล้วนะคะอยากบอกว่าตรงนี้ก็เป็นร้านเค้กแบบในบ้านของคุณแก้วเองค่ะเพราะนั้นก็บรรยากาศอาจจะเป็นแบบบ้านแล้วก็สบายๆนิดนึงนี่ให้เห็นเค้กทำใหม่สดทุกวันนี่ค่ะเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีเดี๋ยวรอเจ้าของร้านก่อนค่ะตอนนี้เราแอบเข้ามาดูกันก่อนค่ะก็จะมีหลายอย่างนะคะด้านบนน่าจะมีเค้กกาแฟเดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านมาแนะนำอีกทีนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างเค้กน่าทานทั้งนั้นเลยวันนี้เราก็ออเดอร์ไว้หลายรายการเหมือนกันนะคะของสดใหม่แล้วก็อร่อยให้คุณป้านเห็นนะคะมีเกียรติบัตรให้นะคะร้านคุณแก้วได้เกียรติบัตรคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยองค่ะปี2561ค่ะเพื่อนเพื่อนเราได้เข้ามาในร้านแล้วนะคะแล้วก็ได้พบกับเจ้าของร้านแล้วค่ะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของร้านเลยนะคะคุณแก้วค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเค้กแสนอร่อยของเราในจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวให้คุณแก้วแนะนำนะคะในร้านว่ามีอะไรบ้างและอะไรที่เป็นสินค้าเด็ดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านตามดูใกล้ๆเลยค่ะคุณแก้วแนะนำเลยค่ะตั้งแต่ตัวแรกเอาด้านนี้เลยกันเลยค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นกะหรี่ปั๊บไส้ไก่แบบอบนะคะค่ะแล้วขนมเปี๊ยะสดนะคะมี3ไส้4ไส้ด้วยกันนะคะถั่วไข่เค็มอันนี้ก็ถั่วแดงงาดำแล้วก็เผือกค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้บานาฟี่ค่ะอันนี้ก็คอนเฟลคาราเมลนะคะขายดีไหมคะขายดีมากเลยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ขายดีค่ะสั่งได้นะสั่งได้ค่ะสั่งออนไลน์ลูกค้าก็สั่งมาอันนี้เป็นยังไงคะรสชาติแก้วนะคะก็คือเนื่องจากเราทำเค้กมะพร้าวเนาะเนื้อมะพร้าวมันเป็นไม่เหมาะกับการทำเค้กแล้วก็เอาประยุกต์ทำเป็นตัวนี้โอเคแล้วตัวนี้ค่ะก็เป็นเค้กช็อกโกแลตกับเค้กกาแฟของเราค่ะนี่ทอฟฟี่เค้กที่นี่ก็อร่อยค่ะแล้วก็ตัวพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเนี่ยค่ะลูกค้ามาก็จะต้องถามหาอันนี้เป็นตัวผลิตใหม่เป็นงากรอบแก้วนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มก็คือเป็นคนชอบแบบโบราณติดใจในรสชาติสมัยเด็กค่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงตัวนี้เข้มข้นนี่เก๊กฮวยเก๊กฮวยมีกาแฟเย็นนะคะก็คือของเราจะเข้มข้นทุกตัวค่ะพอดีวันนี้มีไม่ครบนะคะแต่เท่าเข้ามาจะมีหลากหลายแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยค่ะพี่บุญของเราค่ะเป็นซิกเนเจอร์นะคะเป็นร้านเค้กแต่มีขนมบุญทุกวันเป็นน้ำมะพร้าว 100% ค่ะคือไม่มีการเจือปนน้ำตาลหรือว่าเนื้อมะพร้าวนะคะก็คือตอกมะพร้าวเสร็จก็กรองใช่ค่ะแล้วก็เอามาใส่ถุงบอกชิมแล้วรู้ว่าสดจริงๆค่ะและนี่ค่ะแอนขอนำเสนอนี่ค่ะเรามีทั้งอย่างนี้กี่ปอนด์นะคะอันนี้2ปอนด์2ปอนด์แล้วนี่กี่ปอนด์คะ1ปอนด์ค่ะคืออะไรคะมันคือเค้กมะพร้าวค่ะดูออกไหมคะว่าเป็นเค้กมะพร้าวดูนึกว่าเป็นครีมใช่ค่ะโชว์ตัวใหญ่ดีกว่าค่ะจะได้เห็นเต็มๆค่ะแล้วเราก็จะเห็นนี่ค่ะคือเป็นเนื้อมะพร้าวมะพร้าวอ่อนอ่อนที่เราออกแบบเครื่องขูดให้เนียนสมัยก่อนจะเป็นริ้วในนี้เราถือว่าเราอยากให้กลมกลืนก็เลยออกแบบให้มันแบบมองดูแล้วแบบต้องใช้การปนีเอ็ดนิดนึงว่าเราเป็นเนื้อมะพร้าวไม่ใช่เนื้อครีมนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ตรงนี้ไม่ใช่ครีมเลยเป็นมะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะข้างในก็ยังสอดไส้มะพร้าวแล้วคือตรงกลางก็มีมะพร้าวด้วยแล้วข้างบนดอกนี่นะคะเป็นครีมหรือเปล่าคะสีชมพูเป็นครีมค่ะเพื่อสร้างสีสันตัวดอกตัวดอกนี่คือเป็นเนื้อมะพร้าวทั้งหมดก็แปลว่าอันนี้คือมะพร้าวทั้งปอนใช่อันนี้คือ2ปอนใช่นะคะหาทานยากมากเลยนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่
ต้องบอกเลยนะคะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะเคยมาร้านคุณแก้วครั้งแรกหลายปีแล้วค่ะได้ยินข่าวเรื่องเค้กมะพร้าวอร่อยมากมาถึงสั่งคุณแก้วเลยค่ะขอเค้กมะพร้าว1ปอนด์2ชิ้นเพราะมากับพี่สาวนี่ค่ะคุณแก้วช่วยยกนิดนึงนี่ค่ะ1ปอนด์นะคะ2ชิ้นมากับพี่สาวแล้วบอกคุณแก้วว่าขอจานขอช้อนขอทานเลยค่ะกับพี่สาวในช่วงเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะคนละ1ปอนด์เสร็จเรียบร้อยอร่อยมากอร่อยจริงๆก็เดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะคุณแก้วช่วยตัดเค้กมาดูใกล้ๆนิดนึงค่ะเวลาตัดก็เอามีดนะคะเลื่อยลงไปนะคะคือแก้วว่าจะทำเป็นช่ออยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะที่เวลาเราตัดเราก็จะได้เนื้อมะพร้าวทุกดอกเลยนะคะตัดออกมาแล้วแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยอันนี้นะคะเป็นส่วนของ1ปอนด์ค่ะเดี๋ยวจะทานให้เพื่อนๆดูนะคะรสชาติดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคยทานหลายปีมาแล้วก็น่าจะไม่ผิดหวังเหมือนเดิมเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าเนื้อมะพร้าวเขาจะอยากมาชิม ขอนิดนึงโอเคเอาตรงนี้ก่อนละกันเค้กกับมะพร้าวนี่ค่ะเนื้อเค้กกับมะพร้าวชิมให้ดูค่ะเคี้ยวแล้วกลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยค่ะทั้งตัวเนื้อเค้กก็นุ่มมากเลยเนื้อเค้กเป็นชิฟฟ่อนใช่ไหมคะใช่อร่อยมากแล้วก็ได้ความหอมของมะพร้าวด้วยอย่าลืมนะคะมาระยองแล้วแวะมาที่บ้านค้าอีกนิดเดียวค่ะจากตัวมาระยองแล้วก็จะได้ของอร่อยอร่อยที่รสชาติไม่เหมือนใครจริงๆเพราะว่าคัดสรรแล้วก็จัดทำด้วยความประณีตจากเจ้าของร้านค่ะเดี๋ยวจะให้ทางคุณแก้วแนะนำนิดนึงนะคะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนและมีวิธีการสั่งได้อย่างไรเดี๋ยวเชิญคุณแก้วค่ะค่ะร้านเรานะคะอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายค่ะตั้งอยู่ที่ถนนบ้านค่ายบ้านบึงนะคะเลขที่125/4 หมู่ 6ถนนบ้านค่ายหรือบ้านค่ายจังหวัดระยอง0815644645หรือติดต่อในเพจเข้าดูผลงานของเราในเพจร้านคุณแก้วเค้กแอนขนมได้นะคะ ID ราของเราก็คือเบอร์โทรค่ะคุณลูกค้าเปิดบันทึกเบอร์ก็จะขึ้นไลน์นะคะแล้วถ้าต้องการเค้กมะพร้าวอย่างนี้เราต้องสั่งยังไงคะอยากเป็นพรีออเดอร์ค่ะลูกค้าจะได้มะพร้าวสดๆเพราะว่าอันนี้ที่เมื่อกี้ที่พี่กิจทานไปให้กล้องซูมนิดนึงเห็นเนื้อชิฟฟ่อนของเรามั้ยคะนี่คือเนื้อเค้กข้างในค่ะก็พรีออเดอร์นะคะเพราะว่ามันจะได้ความสดคือทําเสร็จลูกค้าเอากลับไปบ้านได้เลยค่ะมาถึงร้านคุณแก้วแล้วนะคะสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆสั่งนะคะคือน้ํามะพร้าวอ่อนค่ะใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเกือบหยุดไม่ได้ค่ะบ่งบอกถึงความสดเลยค่ะมาถึงที่นี่อย่าลืมสั่งนะคะน้ำมะพร้าว1แก้วค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะหลังจากจบคลิปแล้วเราก็มาฝากเก็บความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้เราพูดถึงอดีตค่ะอดีตเราก็ปล่อยไว้ไปตามเวลาของมันส่วนอนาคตเราก็ปล่อยไว้ไปตามการของมันสำหรับปัจจุบันค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จประโยชน์ได้แน่นอนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ